ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดของบังหมัดสิงห์ป่าตองแล้วก็บังแดงครับกุลาเพชรลูกทับฟ้านะครับส่วนทางด้านของแสงตะวันลูกเขาขวางครับ18ปีจากโพธารามจังหวัดราชบุรีครับมีท่านนายกมงคลนาคเนียมนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะทนายเคให้การสนับสนุนนะครับมีหานศึกน้อยพิษณุราชันครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกเขาขวางอยู่ที่จังหวัดราชบุรีก็เป็นอำเภอที่น่าไปมากนะครับเพราะว่าคนสวยทั้งอำเภอเลยคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งอย่าไปพูดกับคุณประสิทธิ์ดิทำไมล่ะครับเราต้องอุบไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวแอบไปเดี๋ยวแอบไปแอบไปไม่บอกใครหรอกครับผมแล้วตกลงโพธารามกับบ้านโป่งในที่ไหนสวยกว่ากันคนสวยอยู่โพธารามแต่ว่าคนงามอยู่บ้านโป่งถูกต้องนะครับไอ้คำว่าสวยกับงามนี่มันแยกแยะยังไงแยกแยะกันไหมครับว่าคนสวยก็คือเห็นหน้าก็สวยนะแต่ว่าคนงามเนี่ยทั้งรูปร่างงามด้วยนะหน้าตาอาจจะเป็นรองคนสวยนิดหน่อยผมไปคนงามผมไปบ้านโป่งแล้วไปผลงานของแสงตะวันนะครับจากโพธารามนี่ก็มีชนะคะแนนฉลามขาวจิตเมืองนนท์ครับชนะน้องยก2ยอดแดนไตรรองออดหนองไม้แดงครับแล้วก็แพ้น้องยก3เหินออโต้อาวันล่าสุดที่นี่ส่วนเด่นประแต3ความหลังนี่แพ้รวดเลยนะครับแพ้รณชัยต่อเต่าเหล็กนะครับแพ้สายลมบอยสงขลาครับแล้วก็มาแพ้น้องยก3ภูมิยักษ์ปอเป่าอินครับนี่เลยครับแล้วก็นี่นะครับสจหลายประชินนะครับฝากมาขอเชิญชมมวยนะครับในช่วงลอยกระทงนะที่วัดทับลานตำบลบุพรามนะครับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีชมฟรีด้วยนะคุณประมวลแล้วก็สทหนูนะครับช่วยประสานงานมาด้วยครับบนเวทีครับยกที่หนึ่งครับเด่นปะแต่ตอนนี้ย้ายมาซ้อมอยู่กับสิทธิ์หนุ่มน้อยสิงห์ป่าตองครับอยู่ที่ภูเก็ตนะครับมาอยู่หลายเดือนแล้วครับเขียวสดราชานนท์หรือว่าเขียวสดสอนวรัตน์หัวหน้าคณะผู้จัดการครับส่งมาอยู่ที่ภูเก็ตเรียบร้อยนะครับวันนี้มาขึ้นเวทีในรายการมวยดีวิถีไทยครับแสงตะวันนี่ที่ผ่านมานั้นทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับรายนี้แรงดีไม่มีตกนะครับเสมอต้นเสมอปลายแล้วครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของท่านนายกมงคลนาคเนียมครับเอ้าลุ้นเลยในน้ำหนัก100หมารุ่นนี้108ปอนด์นะครับไลฟ์ไฟเวทต่อยไม่มีเหนื่อยเหนื่อยง่ายหายเร็วเอ้านี่แหละครับวันนี้จัดแบบให้แฟนได้ลุ้นตลอดเลยทีเดียวครับโอ้ปักศอกขวานะครับเด่นปะแต่ครับปล่อยของนะครับศอกขวาไปทีนึงอ้าวแหกไม่แหกยังครับยังอยู่ครับแสงตะวันก็จะหลุดจะหลวมไม่ได้นะครับหมัดขวาครับบวกหมัดขวาโต้ครับแหมเด็กดื้อครับจากยะหายะลาครับเด่นปะแต่เรียกว่าโต้ทุกลูกเขียนทุกดอกเอาตีเข่าซ้ายครับแสงตะวันแยกออกมาครับธานินทร์ภูมิผิวนะครับคาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับที่จะไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมนะครับเปิดเกมขยับเข้าหาตั้งแต่ยกแรกนาทีแรกเลยครับทางด้านของแสงตะวันนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆครับคู่นี้ได้ดูของดีอย่างแน่นอนครับชื่อไม่ใหญ่นะครับแต่เชื่อว่าต่อยไปแล้วได้ใจได้ใจนะครับหมดยกที่1เดี๋ยวกลับมาโกศลครับรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาครับขอเชิญชมนะครับมากรรมการแข่งขันเดอะฮีโร่ไฟมวยไทยในตำนานครับในวันที่28กันยายนนี้ครับหน้าสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวคอนบุรีใต้จังหวัดนครราชสีมาครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับเจนีฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากกว่า20ปีครับศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนีฟู้ดก็0982364622ขอบคุณกับยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญยันนันครับลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์โตโยต้าเคโปรวอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับขอบพระคุณทุกท่านครับอ้าววันนี้แหมลุ้นเลยนะครับชูชีพตรีโพคาอุทัยทัพอาสานี่แฟนรายการนี้อยู่แล้วแล้วก็ทั้งเมืองรู้จักท่านดีอ้าวนี่แหละครับแล้วก็ดรช้างด้วยนะนี่ผู้ขันศรีสะเกษเอ้าถีบไปทีนึงก่อนเอ้าลุ้นเลยบนเวทีครับขวาเจอขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับสู้กันที่108ปอนด์ครับเป็นปะแต่ซึ่งตอนนี้ย้ายมาซ้อมอยู่ที่สิทธิ์หนุ่มน้อยสิงห์ป่าตองนะครับเรื่องของการฟิตซ้อมความแข็งแรงแข็งแกร่งไม่ต้องพูดถึงครับหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ครับนายใหญ่ของแคมป์สิงห์ป่าตองสิทธิ์หนุ่มน้อยครับดูแลอย่างดีครับค่อยๆขยับเข้าไปครับแสงตะวันเปิดเกมท้าดวลชวนทะเลาะแต่ว่าเนี่ยครับเด่นปะแต่ไม่แลกด้วยครับโอ้โหเตะขวาสวยเลยนะครับเด่นปะแต่เมื่อสักครู่ครับเนี่ยครับพอมาอยู่สิทธิ์หนุ่มน้อยสิงห์ป่าตองแล้วดูมีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
คือเก่งอะเก่งอยู่แล้วนะครับเด็กคนนี้ครับเรียกว่ามาเสริมเที่ยวเล็บเข้าไปครับวันนี้จะผ่านแสงตะวันได้หรือไม่ได้ครับจะปลดล็อกตัวเองได้ไหมครับเพราะว่าสามฟอร์มหลังนี่แพ้มาตลอดหมัดขวาไม่ถึงครับแสงตะวันครับเจอเด่นประแตนี่ตาไวมากนะครับดักทีไปก่อนครับออกซ้ายหน้าซ้ายหน้าขวาหลังมีหมดแม่ซ้ายตีหน้านี่ใช้ได้เลยดูดิลีลาการชกของเด่นประแตนะครับสมองดีไวมีทุกลูกเลยนะอ้าวน้ำเงินแสงตะวันตกมาอ้าวล้มไปแล้วแต่อะไรๆก็เกิดได้นะครับหมัดมวยนี่แค่ยกต้นๆมวยต่อย5ยกนะมวยไทยอ่ะนั่นแหละครับต้องติดถึงตัวให้ได้แล้วครับทางด้านของแสงตะวันนะครับแต่ว่าเนี่ยครับทางด้านเด่นประแตครับเบรกด้วยแข้งซ้ายหน้ายืนมวยเป็นมวยขวาครับเนี่ยครับหมัด1 2มาแข้งซ้ายครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยแล้วครับไม่แลกด้วยเด่นประแตครับแสงตะวันถึงตัวแล้วครับหมัดขวามาหนักๆแรงๆอยู่กับกางเกงสีน้ำเงินเนี่ยครับเจาะขาครับเนี่ยเจาะสวยเลยนะครับแข้งนี้ครับของแสงตะวันนั้นมาเอาคืนเหมือนกันครับเอ้ามาโดนเตะขาหนักๆก็ต่อยคืนหนักๆเหมือนกันครับเด่นประแตเตะขาโดนขาคืนครับจะสับศอกไม่ดีครับแหมตั้งแขนไปเยี่ยมจับจับแล้วก็ตีเข่าขวาครับเออขวาคืนจากแสงตะวันแม่คู่นี้จัดคู่นี้ก็ได้เสียเลยนะครับหมดยกก่อนตะวันมาโอ้โหซัดกันนี้เด็กๆนี่เทล้มเลยนะครับขึ้นยกใหม่นี่จิมมี่วาดี้นี่อัดฉีดมาแล้ว 200,000 นะครับโอ้โหมาเร็วเหลือเกินนะครับมาก้อนใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณครับคอลลาเจนไดแป๊บไทยพลัสแคลเซียมตราโดนัท02-02-65888มวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับกิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังโดยคุณสายชนชัยพัชสกุลนะครับโทรศัพท์02-688-2324มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทั่วประเทศแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็แอนตาซินเยลรวมไปถึงเป็นบัตรเป็นไข้ใช้ทัฟฟี่แผงสีเขียวและปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าครับออกมานาทีแรกครับทางด้านของเดนปัตแต้ครับบิดเอาทางด้านของนั่นแหละครับลงไปกองกับพื้นเวทีแสงตะวันครับลุกขึ้นมาเอาละครับพวนโอพันกันอยู่ที่วงในครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาอัดฉีดมาแล้วครับให้กับทางด้านของเดนปัตแต้นะครับ200,000 บาทด้วยกันครับนั่นคือขวัญแล้วก็กำลังใจครับเอาละครับเดี๋ยวดูว่าจะพลิกเกมได้หรือไม่แต่ว่าตอนนี้ต้องหาจุดเปลี่ยนเกมให้ได้ก่อนเตะขาเจาะยางครับเส้นทางยังอีกยาวไกลดูกันยาวๆเลยครับหนังชีวิตวงในถึงตัวครับเห็นประแตตีได้ไม่ได้แสงตะวันเนี่ยครับลายแขนสอดแขนแล้วก็นั่นแหละครับเข่าซ้ายยัดคืนครับแม่แกเหลี่ยมดีเหลือเกินนะครับแสงตะวันมาเด่นมาแต่ยังสู้ไม่ต้องห่วงเดินตลอดฉีดก้อนโตมาแล้ว 200,000 ด้วยนะเอาเอามีเฮตีตีแล้วมีเฮตีแล้วมีเฮเอาต้องเปิดเกมให้หนักแล้วนะครับทางด้านของเด่นประแตครับหมัดขวาดักเอาไว้ครับแสงตะวันตีเข่าขวาแล้วก็จังหวะกระชากครับแหมตีไม่ได้ครับตีเข่าขวากระชากคืนเอาแหมเอาแล้วครับแสงตะวันกระชากไม่ลงนะครับแต่ว่าเด่นประแตทำได้ครับแล้วก็ลูกนี้ครับจังหวะจะเตะเจอทีบครับเหลือขาเดียวจะไปเหลืออะไรครับก้นจำเบา2ครั้งติดต่อกันนะครับในนาทีเดียวเลยครับเอาละครับเสียงเฮเริ่มมาครับบรรยากาศเริ่มมีครับโอ้บนเวทีอาวุธต้องได้ด้วยนะครับโอ้โหหนัวกันอยู่ที่วงในครับหนัวกันอยู่ที่วงในไม่ว่าวุ่นแน่นอนครับสีข้างชายโครงครับใครตีใครครับไม่เป็นทางไปหมดแล้วครับเอาสงแสงของขึ้นเลยนะครับเด่นประแตเอาตีไปตีไปตีไปเอาล็อกไว้แสงตะวันแสงตะวันเสียบมาชากกระชากกระชากเอาตีไปเด่นประแตมามีเฮมีฮะเอาตีไปเอาละครับตีมาตีคืนครับถือว่าทำได้ดีขึ้นมาเลยนะครับเด่นประแตครับแสงตะวันก็ตีซ้ายเจอเข่าขวาโต้ซ้ายมาซ้ายมาครับแสงตะวันกรรมการเรียกออกมาครับโอ้โหสนุกทุกคู่ครับหมัดขวานี่ไม่โดนครับเจอศอกขวาเป่าๆครับปิดมาตีเข่าซ้ายครับแสงตะวันนะครับแยกออกมาครับฐานินุผิวโอ้ยศอกซ้ายหน้าทำท่าจะลุกช้าครับคนจำเป้าไปเลยครับทางด้านของแสงตะวันครับเดินปัดแต่น่าสนใจครับยังไม่จบง่ายๆอยากเท่อยากมีเสน่ห์ต้องออกครับต้องออกครับบิดไปบิดมาครับตีไม่ได้กรรมการแยกอ้าวปลายยกแล้วอีกนิดนึงใกล้ใกล้ปลายยกแล้วอ้าวเข้าไปอีกเด่นประแต้หมดยกก่อนจาก2เป็น4แล้วนะคุณแจ๊ดนะครับดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตทางด้านของเด่นประแต้ครับเนี่ยครับยันด้วยลูกทีมครับเสียท่าเสียหลักล้มทั้งยืนครับ
และดูนะครับเด่นประแต่วงในตั้งแขนได้ดีครับพยายามจะกระชากกระตุกปิดเหลี่ยมนะครับนั่นคือไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าผลงานในยกที่ผ่านมาครับครับขอบคุณคอดิพลัสนะครับโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดนะครับไอซ์ LED 0863137675แล้วก็กาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มครับมาลุ้นกันต่อนะครับแม่เห็นป้ายของ Toyota K Motor สบายใจว่างั้นเถอะอ้าวล็อกไว้แม่ยังตีไม่ถนัดกรรมการแกแยกก่อนมาลุ้นกันต่อครับเต็นปาแต้ฉีดเพิ่มแล้วนะครับจาก 200,000 เป็น 400,000 ครับแล้วครับวงในถึงตัวแสงตะวันป้ายหน้าขวางหน้ากากบาทเอาไว้ครับตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาพลังนี้มาเยอะเลยนะครับโอ้ไปโดนหมัดขวาครับต่อยขวาลำตัวเน้นลูกหนักเลยนะครับแสงตะวันครับรอขู่ครับสับศอกขวาต่อยขวาครับหมัดขวาเอาไว้ครับเด็ดไปแต่ถึงตัวเข่ามาคืนเข่าครับเอาซ้ายครับแล้วก็หาเหลี่ยมตีซ้ายครับตีได้ตีไปครับแต่ว่ายกขวามาเจอเข่าซ้ายของเด่นปะแต้อ้าวไปต่อครับไม่ต้องรอใครแล้วนะครับตอนนี้หมัดขวาดักเอาไว้เจอเข่าซ้ายคืนแล้วปิดล้มเริ่มหา 400,000 ห้องไปด้วยเด่นปะแต้อ้าวนายล็อกไว้ล็อกมานี่แสงตะวันแกก็ล็อกไว้เสร็จอ้าวล็อกแขนไม่เลยอ้าวนั่นแหละครับแพ้ชนะไม่รู้เลยครับเด่นปะแต้สู้ได้ใจครับดื้อดีเหลือเกินครับยังมีเวลาครับตามต่อแสงตะวันปกติที่ผ่านมานั้นจะเนี่ยครับเปิดเกมนะครับแต่ว่าวันนี้เจอกับเด่นปะแต้ไม่มีช่องไฟเลยครับให้เดินครับนะครับแสงตะวันวงในจับได้ดีครับแต่ว่าจะตีได้ไหมบิดเอาทางด้านของเด่นปะแต้ครับลงไปกองกับพื้นเวทีเด่นปะแต้ครับกำลังจะมาครับเอ้าไม่เป็นไรครับเวลาเหลือเพียบตีข่าวขวาครับแสงตะวันเจอข่าวซ้ายของเด่นปะแต้กดแขนและพยายามหาเหลี่ยมตีซ้ายแล้วจะตีขวาครับกรรมการพานินแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับบนเวทีครับเอาลุยอีกเด่นปะแต้ต้องลุยอย่างเดียวแล้วแม่มัดขโมยมัดไปตีไปแม่แต่ว่าแสงตะวันจะกระโต้ตลอดครับเด่นปะแต้รับล่างนะครับแล้วก็แสงตะวันนั้นก็เชียดเด้งเลยเข่าขวานะครับพยายามจะเนี่ยครับบวกศอกขวาครับเอาละครับแกมาแบบเรื่อยๆมาเรียงๆครับแต่ว่าออกได้ตลอดนะครับทางด้านเด่นปะแต้อ้าวมาแสงตะวันต้องบอกว่าอย่าแผ่วนะครับอย่าแผ่วครับช่วงท้ายๆปลายยกบรรยากาศวุ่นวายอีกแล้วครับคือถ้าเกิดแผ่วแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่โต้ไม่เถียงนี่แน่นอนแล้วครับอ้าวพยายามบวกมันไว้จับตีเข่าขวาครับแสงตะวันครับเจอเข่าขวาโต้จากเด่นปะแต้กรรมการธานินแยกออกมาครับเนี่ยครับยังเป็นไปได้ทุกอย่างครับชนะเสมอแพ้ครับผู้นี้กระหมัดขวาก่อนจากครับพักแป๊บเดียวครับยก5ที่สำคัญนั่นแหละครับอย่างที่เรียนไปครับตื้อได้ใจครับหัวใจถือว่าสอบผ่านแล้วครับผลการชกจะออกมาอย่างไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคลื่นไม่มีลมแล้วนะครับตอนนี้คลื่นลมชักจะไม่สงบแล้วครับดูนะครับแต่ละช็อตวงในรัดล่างครับหมัดหลวงทองตัดลำตัวครับนั่นคือไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับนำมาทวนความทรงจำกันครับตามต่อครับยกสุดท้ายครับยกที่5นะครับคุณผู้ชมครับยังเดินขวาตีต่อนะครับทางด้านของเด่นปะแต้ครับพยายามสู้ในเกมของตัวเองพลิกไม่ไปครับแสงตะวันครับเข่าซ้ายเข่าขวาโต้มาเข่าขวาไปครับแล้วก็ขวาคืนมาเกือบไปครับเกือบล้มยังไงสายตีมาตีไปแล้วก็เข่าขวาของเด่นปะแต้พลิกมาเข่าซ้ายคืนเจอขวาของเด่นปะแต้ก่อนจากโอ้โหนี่ดวลเข่าแล้วสงครามเผาเอาเตะไปแสงตะวันเด่นปะแต้แสงตะวันไม่แรกแล้วเอาแรกหมัดมาเอานายแล้วนายตีกันตีไปเด่นปะแต้เอาพลิกมาเอาแหมได้ไม่ได้เอาตีไปเอาแสงตะวันมานั่นแหละครับเล่นใหญ่ใส่ยับเลยครับตามต่อครับสุดแค่ไหนครับสงครามแข้งสงครามเข่าสงครามหมัดดูนะครับจัดเต็มแล้วนะครับทั้งเด่นปะแต้และก็ทางด้านของแสงตะวันครับนั่นแหละครับแกขยันยกไปเรื่อยเลยครับดื้อไปเรื่อยครับทางด้านของเด่นปะแต้ครับโอ้โหไม่มีลดราวาศอกเลยครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของแสงตะวันครับขยับเข้าไปเด่นปะแต้ไม่เดินแล้วนะครับ
เอาเตะขวาครับไม่ถึงดีครับแต่ว่ากองเชียร์น้ำเงินก็บอกว่าไม่ต้องเข้านะครับนักเอาเตะขวามาขวาโต้เตะขวาครับเอาละครับขับดับเข้าไปขยับเข้าไปทีเข้าไปครับเด่นประแต่ไม่รู้ใครเป็นหมู่ใครเป็นจ่าแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่แน่ไม่มีกำนันบนเวทีครับแยกออกมาครับกรรมการแม่ยังดูดีเลยนะครับไม่เข้าแล้วเด่นประแต่ก็ไม่เข้านะครับเสนตะวันก็แม่โอ้โหดูดิลำมงแล้วโอ้โหโบกมือโบกมือเลยเราเหลืออีกตั้ง1นาทีนะเอาละครับมาถึงตรงนี้ไม่มีใครตำหนินะครับเพราะว่าที่ผ่านมาสุดแล้วทั้งคู่นะครับก็ไม่มีใครอยากพลาดไม่มีใครอยากเพี้ยนพร้ำนะครับอยากจะคว้าชัยไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาครับติดตามได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยครับมวยดีวิถีไทยเราเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับ PPTV HD ครับช่องหมายเลข36เสิร์ฟความมันจากสนามมวยจิ๊กเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับการันตีการทำงานโดยสจ.วิชิตคุณสมจิตแว่นแก้วและก็ซ้อเอครับวันนี้ได้รับเกียรติจากโปรโมเตอร์ทรงชัยครับโอ้โหมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าคนที่บีบหัวใจที่สุดน่าจะเป็นกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแหละครับน้ำเกิงมีศาสตร์พงศักดิ์แป้นละม่อมและก็สุนทรศรีวราครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับคุณผู้ชมครับท้ายๆแล้วนะครับ10วินาทีเสร็จครับชัยชนะจะไปที่ยะหายะลาหรือว่าโพธารามราชบุรีครับคุณโจวัดเขาส่งไลน์มาเลยนะโจวัดเขาอยู่นู่นเลยพรสวรรค์นู่นเอาแล้วครับเสียงระฆังมาแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าฝุ่นตลบเลยครับลุ้นกันระทึกแล้วก็บีบหัวใจอย่างยิ่งครับเดี๋ยวมาดูผลการตัดสินนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับดำเกิงมีศาสตร์พงศักดิ์แป้นละม่อมครับคะแนนใบที่2นะครับแล้วก็สุดท้ายที่สุนทรศรีบัวลาไปข้างไหนครับรวมคะแนนแล้วก็เสมอครับเก่งทั้งคู่เลยครับคนดูนี่ต้องบอกว่าลุ้นกันระทึกเลยครับโอ้โหต้องชื่นชมเลยครับทั้งเด่นประแตและก็แสงตะวันครับติดตามดูผลงานของดาวรุ่งเหล่านี้ดีๆครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด